นี่ชวนคุณผู้ชมไปดูอดีตช่างแอร์นะคะรู้สึกอิ่มตัวนะคะกับงานซ่อมแอร์นะคะก็เลยกลับบ้านเลยค่ะเพื่อที่จะมาปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นะคะใช้พื้นที่บริเวณบ้านเนี่ยทำเป็นโรงเรือนอย่างสวยงามเลยนะคะได้รายได้ดีด้วยถ้าพร้อมแล้วไปดูให้ถึงที่ค่ะมาแล้วนี่เลยนะคะคุณผู้ชมดีดี้พามาเยือนโรงเรือนผักไฮโดรโปนิกส์นะคะของนายณัฐพงษ์โคตรมานนท์นะคะเป็นหนุ่มจังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็เป็นอดีตช่างแอร์ด้วยรวมไปถึงภรรยาของเขาก็คือคุณคณิษฐานะคะที่ผันตัวมาปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นะคะจำพวกผักสลัดนะคะมีทั้งผักคอสผักกรีนโอ๊กเรดโอ๊กบัตเตอร์เฮกอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่สำคัญเนี่ยการันตีความสดกรอบอร่อยรับประทานง่ายด้วยนะคะคุณณัฐพงษ์ก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะก่อนหน้าที่ตัวเองเนี่ยจะมาทำอาชีพเกษตรแบบนี้นะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยเคยทำงานเป็นลูกน้องของร้านติดตั้งแล้วก็ซ่อมบำรุงแอร์รถยนต์แห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่จังหวัดชุมพรมาก่อนแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่งานที่ถนัดเลยนะก็เลยตัดสินใจลาออกดีกว่าแล้วก็ไปสมัครเป็นลูกน้องในฟาร์มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์มาด้วยก็เลยค้นพบว่าอ๋อนี่แหละการปลูกผักเนี่ยตัวเองชอบมากเลยนะทำแล้วคือมีความสุขอะค่ะโดยเฉพาะเวลาที่เห็นผักที่ตัวเองปลูกเติบโตงอกงามแล้วก็สนุกนะเวลาที่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตของตัวเองค่ะพยายามสะสมองค์ความรู้ต่างๆให้ได้มากที่สุดเลยเนื่องจากชอบมากนะในที่สุดก็เลยมาลงตัวเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าควักเงินเก็บกว่าครึ่งแสนลงทุนเลยไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆพร้อมเมล็ดผักเปิดฟาร์มผักเล็กๆหลังบ้านที่จังหวัดชุมพรนี่แหละพร้อมติดตั้งระบบน้ำวนแล้วก็บอกว่าทำต่อเนื่องมานานกว่า2ปีแล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยโอ้โหลูกค้าติดใจค่ะมีลูกค้าอุดหนุนไม่ขาดสายลูกค้าประจำเพียบเลยนะคะจนขณะนี้ได้ขยายโรงเรือนจนเต็มพื้นที่200ตารางวาแล้วนะคะเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดโดยในแต่ละรอบเก็บเกี่ยวผลผลิตนะก็สามารถเก็บเกี่ยวได้20ถึง30กิโลกรัมเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนราคานะคะคุณผู้ชมราคาส่งขายนะคะเป็นราคาส่งขายในราคา100ถึง120บาทต่อกิโลกรัมเน้นย้ำว่านี่คือราคาส่งนะคะสร้างรายได้เสริมนะเดือนละกว่า 20,000 บาทนะคะคุณผู้ชมเป็นรายได้ที่มากกว่าอาชีพช่างไม่มากนักนะคะแต่คุณณัฐพงษ์บอกว่าทำแล้วอ่ะก็มีความสุขนั่นเองนะคะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะก็เป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดจริงๆนะคะเพราะว่าเลือกในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วสบายใจทำแล้วมีความสุขนะคะการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ